ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกระแสเลยตั้งแต่ปล่อยตั้งแต่ทีเซอร์ตัวแรกตัวที่2ตัวถัดๆมาแล้วก็โปสเตอร์ต่างๆผลชิ้นงานชิ้นงานโปรโมทของพวกเราเนี่ยก็คือฟีดแบคมันดีกว่าที่คิดมากๆดีจนพูดเลยว่าคนทำกดดันตอนนี้เอาจริงผมนานๆผมจะรู้สึกกดดันแบบนี้สักทีนึงครับก็สัญญาว่าจะเต็มที่แล้วกันครับแล้วก็ยังคงชวนเหมือนเดิมว่าอยากให้30นี้เรามาดูสดพร้อมกันกระแสละครเปรี้ยงมากตั้งแต่ยังไม่ออนเลยครับพี่ต่อรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็ชื่นใจแหละครับจริงๆอันดับแรกมันคือชื่นใจแต่ว่าอีกใจนึงอ่ะผมก็รู้สึกแบบมันใจเต้นอ่ะเวลาคือเราทำมาแบบเต็มที่เฉยๆแต่เราไม่เคยมานั่งมองฟีดแบคมาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยคนจะชอบไหมนะคนจะชอบเยอะไหมหรือว่าเฮ้ยใครจะไม่ชอบงานเราบ้างอะไรเงี้ยคือไม่เคยคิดถึงภาพนั้นเวลามันมาทีนึงอย่างเงี้ยแล้วมันมามากกว่าที่คาดก็เลยแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแฟนคลับต้องเตรียมตัวยังไงคะในการที่จะชมต้องซับน้ำตารอหรือยังไงมีถามหมอนรอจริงๆเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่าพี่สันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่สันมีความแบบยูนิคเป็นของตัวเองครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะครบทุกรสเลยคือจริงๆแล้วถ้าเตรียมอะไรได้ก็เตรียมตัวกับใจมาดูอ่ะจริงๆที่อยากจริงก็คือแบบอยากให้ทุกคนอยากมาดูผลงานเราจริงๆอย่างน้องแล้วอย่างเคมีกับพี่แอมพวกพี่แอมเคมีกับพี่แอมเป็นยังไงบ้างเลยคุณบอกว่าเฮ้ยมันไปกันได้อ่ะครับความรู้สึกในตัวของเราเองเอาจริงผมอ่ะผมไม่ได้คิดถึงเคมีมาก่อนว่ามันต้องได้ไหมแต่ว่าผมว่าทั้งผมและพี่แอมอ่ะเราแค่เชื่อในบทบาทที่เราเล่นแล้วผมว่านี่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากอีกคนหนึ่งของผมเลยแบบว่าคือทั้งที่เขาโตกว่าเราตั้งเยอะอ่ะแต่ว่าเขาให้เกียรติเราเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาเลยก็เลยรู้สึกว่าสนุกที่ได้ทำงานกับเขาครับแล้วก็อยากยินดีกับเขาด้วยในการกลับมา8ปีของเขาอะไรอย่างเงี้ยร่วมฉากกับพี่แอมเป็นไงบ้างครับมันจะต้องแบบคุยกันยังไงเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดคุยกันตรงๆครับเอาจริงผมพูดจริงว่าผมคุยกับพี่แอฟตรงมากจริงๆบอกไม่ได้ครับแล้วเวลาเราคุยตรงแล้วพี่แอฟรีแอคกลับมายังไงก็รีแอคตรงแต่ว่าคุยกันก่อนนะฮะว่าเฮ้ยพี่ผมว่าต่อจากเนี้ยเราคุยกันตรงๆดีกว่าเพราะว่าเราก็กำลังจะออนแล้วด้วยทุกอย่างมันบีบแล้วก็พยายามลดทอนเวลาให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าพี่แอฟเนี่ยมีส่วนช่วยฮินทั้งหลายอย่างเวลาสมมติว่าบทบางเหตุการณ์ที่เราอ่านแล้วเราอาจจะข้ามไปอ่ะแต่พี่แอฟอาจจะเอ๊ะเธอนิ่งว่าเฮ้ยฉากก่อนหน้านั้นน่ะเราเคยถ่ายมาอย่างนี้นะมันต่อเนื่องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีช่วยทำดูดีสองคนตีนิวอะไรครับใช่ด้วยครับตอนที่ไปคุยกับพี่แอฟตรงเขาแบบตกใจบ้างไหมคะว่าด้วยความที่แอฟก็จะเป็นแบบสายหวานสายอ่อนโยนเอาจริงเชื่อผมป่ะคนที่เสนอสิ่งนี้มาคือเขาหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าคือด้วยความเป็นเขาอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มแบบอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนเขาตั้งใจมากนะครับกับเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผมว่านี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เขาให้เกียรติเรามาว่าแบบเฮ้ยต่อมีอะไรต่อพูดเลยนะแบบพี่อยากรู้เขาได้ได้เลยตรงเลยใช่แฟนจะได้เห็นฉากเลิฟซีนไหมพี่ต่อไม่มีเลยนะฮะเรื่องนี้เอาจริงต้องขอโทษด้วยจริงนี่พูดจริงพูดเล่นกันต่อมันต้องมีบ้างแหละมันก็เป็นไปตามเรื่องผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าไหนมันคือเลิฟซีนหรือว่าไม่เลิฟซีนอะไรเงี้ยไอ้ยังฉากจริงๆเราต้องขอเขาก่อนแบบหลังจากเล่นขออนุญาตแอนเดอร์ต้องเอาจริงบ้านเรื่องเนี้ยทุกคนจะรู้กฎของพี่แอฟดีแล้วเรื่องเนี้ยผมว่าผมพูดเองไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาให้เกียรติผมมากจริงๆกับการเล่นเรื่องนี้นะเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วกันเวลาได้เล่นอะไรที่มันแบบยากๆแฟนๆก็รอเป็นเชียร์เป็นคู่จิ้นเนาะแห่งปีโอ้คู่จิ้นเลยเหรอแฮชแท็กอะไรครับต่อแอปอ๋อหมายถึงต่อแอปจะบ้าเหรอครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยไม่ว่าจะแฮชแท็กหรืออะไรผมถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีของคนทำงานครับเอาเรื่องหนังของวงการไว้ถ่ายเสร็จที่แย่ต่อจริงๆแล้วอ่ะถ่ายเสร็จทั้งสองเชือกแล้วครับพี่แต่ว่าสถานการณ์เรามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเรียกว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณโควิดแล้วกันครับมันทำให้พวกเราได้ไตร่ตรองงานเราแล้วก็เรามีเวลาทำโพสต์โปรดักชันมากขึ้นซึ่งถ้าใครอยู่ในสายภาพยนตร์มาจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะขั้นตอนถ่ายอ่ะ
มันสำคัญนะแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือโพสต์โปรดักชันด้วยที่แบบเราอาจจะต้องมีดีเทลที่เราต้องเคลียร์กันเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเป็นข้อดีที่จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็คาดว่าทั้งสองเรื่องน่าจะอยู่ปีหน้าในเวลาที่ไม่ไกลกันคือจะมีต่อเนื่องเลยใช่ไหมไม่กลัวว่าจะทับซ้อนกันถ้าในแง่คาแรคเตอร์ไม่กลัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างโอ้ฉีกเลยแหละแค่สองเรื่องนะครับแล้วจริงๆต่อได้ดูบ้างแล้วหรือยังได้เห็นที่เขาตัดไหมเราดูบ้างนะผมไม่เห็นตัวไฟนอลครับแต่ว่ามันก็จะมีการที่เราไปลงเสียงดับเพิ่มทำลงเสียงเพิ่มเติมลงเสียงแก้บ้างแล้วก็มีที่เรารีชูดบ้างอะไรอย่างนี้ครับเอ้ยคุณต้องเรียกว่าถ่ายเพิ่มมันถ่ายมาไม่พออะไรเงี้ยพอใจกับมันระดับไหนในฐานะนักแสดงโอ้สิ่งนี้ตอบไม่ได้เลยครับบอกแล้วว่าทำได้แค่เต็มที่เดี๋ยวที่เหลือฝากคนดูแล้วกันฮะช่วยวัดให้หน่อยอยากทำเอามาให้เพอร์เฟคที่สุดครับจริงๆแล้วผมเต็มที่กับทุกงานจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังนะฮะผมหมายถึงงานแสดงทุกชิ้นของผมอ่ะผมตั้งใจแล้วผมรักมันมากก็อยากจะให้คนดูรักในงานที่ผมรักด้วยเลย